ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวัน31ด้วยนะคะครับผมและบทสรุปของเรานะครับเราได้ทีมแพ้นะครับผมซึ่งทีมแพ้จะต้องโดนบทลงโทษนะครับต้องอมน้ำนะครับพร้อมกับปั่นจิ้งหรีดนะครับ20ทีนะครับผมโดยที่น้ำห้ามพุ่งออกมานะครับอมแบบนิดเดียวก็ได้มั้งต้องอมแบบเต็มคาราเบลแบบเต็มคาราเบลก็คือเต็มแก้วนั้นเลยอมแบบลูกก็ไม่สงสารแม่เต็มคาราเบลเลยเอาสิเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวต้องชนแก้วกันจะเกินหรือจะคลายคืนพี่ดิมาทางสกปรกกันก็น้องพูดแล้วสาวผู้นี้เดือดจัดโอ้โหแล้วมันเหนียวยังยังอุตส่าห์ตั้งหลักเดินมาตรงสนุกกันมากับเกมแล้วลูกน้องก็สนุกแล้วเราก็สนุกใช่น้ำเขียวขึ้นน้ำเขียวที่อยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงหัวตาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปเกาหลีไปขูดน้ำเขียวออกอีกตรงเนี้ยรู้ทันไหมขูดน้ำเขียวแล้วเติมไขมันนี่เมื่อกี้เกมเนี่ยที่เราเล่นกันเนี่ยจริงแก้เกี่ยวกับเพลงของใช่เพราะเมื่อกี้มีการแบบป๊อปปิ้งนะป๊อปปิ้งแล้วเป็นแก้วแชมเปญแชมเปญป๊อปปิ้งจริงพูดออกมาจริงเอาจริงๆแล้วเพลงนี้พูดถึงอะไรมันคือการเฉลิมฉลองเหมือนกับว่าเราเดินทางมาไกลถึงจุดๆหนึ่งเราก็อยากกับฉลองกับการเดินทางทั้งของพวกเราอย่างเงี้ยครับผมเฉลิมฉลองให้ตัวเองใช่ใช่ให้แบบว่าความสำเร็จที่แบบว่าเราได้ผ่านมันมาอะไรเงี้ยเหมือนแบบเปิดเหมือนการเปิดแชมเปญเพราะว่าเหมือนใน MV ก็จะเหมือนแบบวันสิ้นโลกแต่ว่าเราจะไม่เศร้ากับวันสิ้นโลกแต่เราจะมาใช้ชีวิตให้ครบทุกวินาทีครับใช้ชีวิตให้สุดคือถ่ายเหมือนว่าจะเศร้านะเอาจริงๆแบบโลกจะแตกมันเศร้าอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าจริงๆแล้วใช้ชีวิตให้คุ้มดีกว่าเต็มที่ไปเลยปาร์ตี้ไปเลยเอาจริงชีวิตในชีวิตจริงคนเราถ้าสมมติโลกจะแตกอะแต่ถ้าเราทำทุกอย่างที่มันแบบครบสมบูรณ์ที่มันเต็มที่แล้วอะก็ไม่เป็นไรเลยนะเราก็ถือว่าเราก็เต็มที่กับตรงนี้แล้วอะเนาะใช่ใช่แต่ที่สำคัญตอนนี้แชมเปญป๊อปปิ้งได้เลยเปิดแบบเปิดแชมเปญฉลองได้เลยเพราะน้องดังไปหลายประเทศมากโกอินเตอร์เขามีประเทศอะไรบ้างครับน้องๆมีไทยนะครับผมมีสิงคโปร์ครับฟิลิปปินส์ครับผมมีอินโดครับผมมาเลเวียดนามเกาหลีไต้หวันแล้วก็ฮ่องกงเป็นไงเก็บระดับเอเชียเขาเก็บหมดนะ